สวัสดีครับวันนี้กระผมจะขออนุญาตมาเล่าเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับแดนเกิดของพระพุทธเจ้านะครับแต่ก่อนอื่นขอกราบเรียนว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแต่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ว่าแท้ที่จริงแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติในดินแดนที่เป็นอินเดียปัจจุบันหรือดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปซึ่งประกอบด้วยไทยลาวเขมรพม่ามอญเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงหรือมากกว่าที่จะมากราบเรียนให้ทราบถึงพระพุทธอุบัติภูมิไม่ใช่พระพุทธภูมินะครับเพราะคำว่าพุทธภูมินี้หมายถึงพระนิพพานดินแดนที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายหลังจากทรงพระปรินิพพานแล้วก็จะสถิตอยู่ซึ่งเรียกว่าพระพุทธภูมิซึ่งก็ประกอบด้วยดินแดนที่พระวิริยทิกะพุทธภูมิศรัทธาทิกะพุทธภูมิและปัญญาทิกะพุทธภูมิแต่เราจะพูดถึงพระพุทธอุบัติภูมิคือดินแดนที่อยู่บนผืนแผ่นดินนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานที่ดินแดนที่ใดกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญได้ติดตามต้องกราบเรียนว่าที่จะนำเสนอต่อไปนี้ไม่มาพูดให้เชื่อครับแต่จะมาพูดให้ฟังให้เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่มีความสนใจแน่นอนครับบางท่านก็บอกว่ามันสำคัญอะไรที่ไหนนะครับพระเจ้าจะเกิดในอินเดียหรือในดินแดนไหนแต่ที่สำคัญกว่าคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องครับกระผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2518โดยพื้นฐานตัวนั้นก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องควรแก่การที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้เข้ามาศึกษาคร่ำครวญไม่ต้องโต้แย้งครับเพราะว่ากระผมไม่ได้พูดให้เชื่อแต่ถ้าเกิดท่านมีข้อมูลอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับประเด็นการนำเสนอในวันนี้นะครับซึ่งอาจจะแบ่งวิดีโอคลิปออกเป็น2ช่วงหรือ3ช่วงเพื่อจะให้เวลาไม่ยาวมากเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะนำเสนอก็คือเหตุแห่งความสงสัยว่าทำไมเราจึงศึกษาวิจัยเรื่องนี้ข้อ2ข้อเท็จจริงทางสภาพภูมิประเทศว่ามันตรงกับในอินเดียหรือตรงกับในดินแดนที่เป็นประเทศไทยลาวเขมรพม่าและมอญและข้อที่3ประเพณีวิถีชีวิตข้อที่4โบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นสถาปัตยกรรมช่าง10หมู่ประการสุดท้ายก็คือภาษาหลักฐานและตำนานไทยซึ่งอาจจะมีข้อมูลอื่นซึ่งกระผมจะได้กราบเรียนให้ทราบในตอนหลังนะครับประการแรกก็จะพูดถึงปฐมเหตุแห่งความสงสัยนะครับถามตัวเองสิครับว่าทำไมเหตุการณ์ปรากฏการณ์ลักษณะนิสัยของคนภูมิศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจึงไม่ค่อยสอดคล้องกับลักษณะที่อยู่ในประเทศอินเดียพวกเราจึงจัดกลุ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นต้องกราบเรียนนะครับกระผมเกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็เชื่อว่าคือเมืองสาเกตตอนเป็นเด็กนะครับคุณยายเมื่อจะพูดถึงพระเวสสันดรท่านก็จะชี้ไปทางสกลนครทางจังหวัดเลยพอพูดถึงป่าหิมพานต์คุณยายก็จะชี้ไปทางดงแม่เปรตนะครับซึ่งเป็นศัพท์ที่เรียกดินแดนที่ตั้งอยู่ของภูเขา
ที่เรียกว่าภูผานเพราะฉะนั้นในอดีตนะครับคุณยายไม่เคยพูดครับว่าพระพุทธเจ้าเป็นแขกหรือพระเจ้าเป็นอินเดียก็ฝังใจชัยยงมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยครับทีนี้พอเข้าเรียนสมัยก่อนผมต้องเรียนชั้นเตรียมประถมก่อน1ปีนั่นคือ2493ครับหลังจากนั้นก็ขึ้นป.1ในปี2494แน่นอนครับตอนนั้นเปลี่ยนหลักสูตรไม่ต้องมีปอเตรียมแล้วก็ขึ้นปหนึ่งแล้วก็ทำให้น้องสาวน้องชายเข้ามาเรียนปหนึ่งพร้อมกับพี่ครับพอเริ่มเรียนหนังสือศีลธรรมซึ่งคะแนนแค่20คะแนนครับบทที่ว่าด้วยพุทธประวัติขึ้นประโยคแรกว่าพระพุทธเจ้าประสูติในชมพูทวีปคืออินเดียปัจจุบันเด็กชายชยงก็เกิดความฉงนเอ๊ะยายไม่ได้สอนอย่างนี้ความเชื่อนั้นก็ฝังมาเป็นระยะยาวนานครับจนกระทั่งโตขึ้นก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจไปเรียนเมืองนอกก็มีคนชักชวนให้ไปเป็นคริสเตียนก็เกือบไปเป็นคริสเตียนแต่เมื่อกลับมาเสด็จปริยเอกกลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาเนี่ยนะครับก็เกิดความสนใจก็ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งตอนนั้นเป็นอาจารย์อยู่มสท.อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านอาจารย์ท่านนี้ก็เอาหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงพ่อวัดมหันต์ครับคือหลวงพ่อพระเจดีย์พระธรรมเจดีย์ปานครับพระธรรมเจดีย์นี้พวกเราจะไม่รู้จักแต่ถ้าเผื่อบอกท่านเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนเพื่อปวงชนคือโรงเรียนวัดมหันต์อันนี้เราจะเข้าใจนะครับว่าบทบาทท่านก็มีความสำคัญเหมือนกันท่านเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งครับคือพระเจ้า500ชาติอ้อยต้นจืดปลายหวานกินนานอร่อยสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงพระเจ้าเราจะใช้คำว่าพระเจ้านะครับเราเพิ่งมาเติมคำว่าพุทธะเข้าไปเนื่องจากมีศาสนาคริสเตียนศาสนาอื่นที่ต้องการใช้คำว่าพระเจ้าให้เกิดความแตกต่างจากพุทธศาสนาคนโบราณสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าก็จะเรียกว่าพระเจ้านะครับอันนี้ต้องกราบเรียนให้ทราบนะครับไม่ใช่ไปตู่คำของคนอื่นเข้ามาพระเจ้า500ชาตินี้เป็นหนังสือที่หลวงพ่อปานนะครับวัดมหันต์เขียนขึ้นเมื่อพ.ศ.2441ครับซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงครองราชสมบัติได้29ปีครับท่านขึ้นครองราช2512 29ปีเขียนขึ้นมาเพื่อประท้วงพระผู้ใหญ่ครับและข้าราชการผู้ใหญ่ในสมัยโน้นที่ไปเชื่อแขกจากเมืองกาสี8คนว่าพระเจ้าเกิดในอินเดียแน่นอนถ้าเราศึกษาไปเราจะทราบทันทีว่ากระแสว่าพระเจ้าเป็นแขกได้เกิดขึ้นแต่ปี2300กว่าๆครับนะครับในวิดีโอเทปชุดนี้ซึ่งอาจจะมีหลายตอนเนี่ยนะครับต้องกราบเรียนก่อนก็แล้วกันเพื่อจะให้ไม่ยาวเนี่ยจะได้ทราบจะได้แถลงให้หมดเลยนะว่าข้อมูลที่เราศึกษามาเป็นยังไงบ้างพอลูกศิษย์เขาเอาหนังสือมาให้มันก็ไปตรงกับจริตเดิมของอาจารย์ชยงที่มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่แขกครับเราศึกษาไปแล้วก็ไปคล้องกับแนวคิดของหลวงพ่อปานวัดมหันต์พระธรรมเจดีย์ปานกับพรรคพวกมีรองศาสตราจารย์ดร.นิคมถาแดงซึ่งทำงานที่มสท.ด้วยกันตอนนั้นก็มีรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามจริตท่านก็เคยบวชเป็นพระมาเป็นมหาแล้วก็มาติดต่อดร.แล้วรวมทั้งหลายท่านขอญาติเอ่ยนามท่านอย่างเช่นศาสตราจารย์แล้วด้วยบุญท่านดอกไทยสงท่านก็ข้อคิดเหมือนกันวันนึงอาจารย์สมานก็บอกเนี่ยครูบารู้หรือเปล่าพระเจ้าสวยข้าวเหนียวนี่เป็นข้อมูลเป็นครั้งที่ผมได้ยินนะครับตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกมันน่าสนใจน่าศึกษาในส่วนแล้วเลยจะตั้งทีมวิจัยขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับคณะวิจัยพระพุทธอุบัติภูมิเพื่อจะพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าประสูติในดินแดนที่เป็นประเทศไทยลาวเขมรพม่าหมอนซึ่งในสมัยพุทธกาลเรียกว่าชมพูทวีปครับแต่เดี๋ยวนี้เรายกชมพูทวีปให้อินเดียไปแล้วแล้วตอนหลังก็มีภาพพระพุทธเจ้าพระมหาบุรุษที่มาฉายทางช่องต่างๆเนี่ยคนเราก็ฝังแน่นในความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นแขกแน่นอนเกิดขึ้นในอินเดียแน่นอน
แต่เมื่อท่านชมภาพยนตร์แล้วท่านเห็นพระสารีบุตรอุ้มบาตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากะลามะพร้าวนิดหนึ่งสีดำเนี่ยเราจะพบทันทีว่าทีมงานที่ทำภาพยนตร์พุทธประวัตินั้นไม่ได้ศึกษาเรื่องราวที่แท้จริงบาตรของพระนี้พระเจ้าทรงหลอมรวมบาตร 3-4 ใบที่เทวดาใครๆมาถวายเป็น1บาตรเพราะฉะนั้นถ้าเปิดสังเกตนะครับบาตรของพระพุทธเจ้านี้จึงต้องมี4สีมีรอยต่อต้องใหญ่ครับไม่ใช่เท่ากะลามะพร้าวเหมือนที่พระสารีบุตรอุ้มในภาพยนตร์ที่มาจากอินเดียนะครับเอาล่ะครับเราก็ตั้งทีมศึกษาซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่ 3-4 ทีมครับไม่ขออนุญาตเอ่ยนามผู้ที่เกี่ยวข้องทีมของเราก็มีอาจารย์ชยงมีอาจารย์นิคมนะครับเป็นแกนในการดำเนินการก็มีทีมที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทวดทีมหนึ่งซึ่งทางนั้นปฏิบัติธรรมมานานครับแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลตรวจสอบได้นั่นคือทางสายธรรมะอีกทีมหนึ่งผู้ริเริ่มที่ท่านเป็นวิศวกรท่านก็มีความสนใจความจริงท่านผู้นี้ตอนที่ผมได้รับเชิญไปออกอากาศช่อง8สมัยก่อนของ UBC เนี่ยท่านก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วครับตอนหลังท่านนัทก็โทรมาบอกว่าท่านเกิดปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นท่านก็เริ่มมีความเชื่อแล้วก็ศึกษาก็ปรากฏผลการวิจัยของท่านผู้นี้นะครับมีข้อมูลที่ดีมากมายทีเดียวแล้วก็มีทีมอื่นที่เป็นทีมมีความสนใจมันก็ให้ข้อมูลเข้ามาเราเริ่มวิจัยกันโดยมีวัตถุประสงค์3ประการครับประการที่1ก็คือเพื่อพิสูจน์ว่าชมพูทวีปคือดินแดนสุวรรณภูมิปัจจุบันนะครับเพราะคำว่าสุวรรณภูมิถ้าเผื่อเป็นสมัยพระพุทธกาลนี้จะหมายถึงดินแดนทางที่ตะวันตกของอ่าวไทยครับสมัยก่อนอ่าวไทยขึ้นถึงนครสวรรค์เพราะฉะนั้นดินแดนที่รองท้ายด้วยปุระทั้งหลายนี้คือดินแดนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเช่นสุพรรณปุระซึ่งตรงนี้คือสุวรรณภูมิจริงๆในพระมหาชนกนะมีกาญจนปุระราชปุระเพชรบุรีและสมัยก่อนเรียกว่าสุนาปรันตะเนี่ยตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลนั่นทั้งหมดนี่แหละครับ 4-5 จังหวัดนั้นจึงเรียกว่าสุวรรณภูมิที่เหลือก็เรียกชมพูทวีปส่วนที่เกินมาก็เรียกว่าปัจจันตชนบทนะครับนี้จะพูดในฟังตอนหลังท่านติดตามเถอะครับอย่างน้อยสุดท่านเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนถ้าเผื่อท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ตามแนวคิดที่ทีวิจัยเราจะนำเสนอก็ถือว่าเป็นบุญของท่านแล้วครับส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยมันอยู่ที่บุญที่สั่งสมท่านจะไม่เชื่อเลยก็ได้ไม่เป็นไรซึ่งอาจารย์โยมก็ถูกน้องที่ขึ้นเว็บไซต์ขึ้นไปด่าว่าเพี้ยนเพ้อเจ้อเหลวไหลเมื่อประมาณปี2543-44หลังจากที่เราเผยพระแนวคิดเข้ามาเราผมโดนว่ามามากแล้วพวกเราก็โดนว่ามามากเพราะฉะนั้นท่านจะว่าเพิ่มเติมมีอะไรก็ไม่ว่าอะไรผมก็ยังเป็นผมท่านก็ยังเป็นท่านพระพุทธองค์ก็ยังทรงเป็นผู้ที่เราเคารพเทิดทูนจะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแล้วท่านก็คงจะบอกว่าชยงก็ไม่เห็นสำคัญว่าคนจะคิดว่าเราเกิดที่อินเดียหรือที่เมืองไทยก็แน่นอนครับแต่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วผมก็มีความมั่นใจว่าผมเกิดมาชาตินี้ก็อาจจะมีส่วนสำคัญที่จะต้องดำรงอยู่เพื่อจะพิสูจน์ฟื้นฟูความจริงดึงพระเจ้ากลับจากความเป็นแขกกลับมาเป็นชาวสยามนะครับนี่ข้อหนึ่งเราพิสูจน์ว่าชมพูทวีปคือดินแดนสุวรรณภูมินะเพื่อจะนำไปสู่การพิสูจน์ว่าพระพุทธอุทิภูมิอยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือไทยลาวเขมรพม่าและมอญนะครับข้อที่2ครับเพื่อศึกษาร่องรอยสถานที่สำคัญซึ่งเราเรียกว่าสังเวชนีสถาน 4-5 แห่งนี้นะครับสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาเผยแผ่ศาสนาและปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ใดนะครับให้มั่นใจให้แน่ใจนะครับประการที่3ครับเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทั้ง4แห่งที่ว่าเมื่อสักครู่นี้แล้วรวมทั้งเมืองอื่นๆครับที่เรารู้จักกันดีซึ่งตอนหลังเราก็ค้นพบไปว่าในเวลา45พระพันวสาที่พระวสาที่พระองค์
ทรงเสด็จไปโปรดสัตว์เนี่ยท่านประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีประมาณ25-26ปีประทับที่เมืองราชคฤห์รวมกันนะครับไม่ใช่ต่อเนื่องกันประมาณ6ปีที่เมืองโกสัมพี4ปีในพระไตรปิฎกโกสัมพีห่างจากสาวัตถี3โยชน์ครับคือ48กิโลแล้วท่านจะถึงบางอ้อที่แท้โกสัมพีคืออำเภออะไรจังหวัดอะไรที่สาเกตประมาณ2ปีนอกนั้นก็อยู่ในที่อื่นๆรวมกันละปีครึ่งปีบ้าง1ปีบ้างรวมทั้งหมดเป็น45ปีนะครับทั้ง3ประการนี้นะครับเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็เลยแบ่งการวิจัยของเราโดยไม่มีกรอบเวลาที่แน่นอนหรอกครับเพราะเราไม่ไปเอาทุนของใครมาแล้วก็เป็นความสนใจเฉพาะตนเราก็เลยคิดว่าเราจะแบ่งการวิจัยออกเป็น3ระยะครับอันที่1เป็นการวิจัยเอกสารระยะที่2เป็นการศึกษาภาคสนามระยะที่3เป็นการสรุประบุที่ตั้งเมืองสำคัญนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับทั้ง3ระยะนี้ก็อยู่ระหว่างระยะวิจัยเอกสารก็จริงๆก็ทำมา20ปีแล้วแต่ปี2541นะจริงๆแล้วนะครับเป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากพระไตรปิฎกนะครับซึ่งผมก็ศึกษาทุกวันอรรถกถาเอกสารโบราณทางพุทธศาสนาซึ่งมีประมาณ30กว่าเล่มนะครับแต่ที่รู้จักกันดีมากประมาณ24เล่มพวกเราก็ไปที่หอสมุดแห่งชาติซึ่งต้องกลับต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้นำเอาใบลานโบราณเอกสารโบราณมาจัดพิมพ์เป็นเล่มแล้วเราก็ไปถ่ายเอกสารรวบรวมกันมาเช่นชินบาลีปกรณ์โยธาปกรณ์สังคีตยวงศ์โลกอุปัตติซึ่งทำให้เราทราบว่าคนที่เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงศาสนาคริสเตียนบอกเป็นผู้ชายคืออาดัมแต่ในหลักฐานของศาสนาพุทธคือผู้หญิงเกิดขึ้นก่อนชื่ออิทธิอันนี้เราจะติดตามถ้าเผื่อท่านติดตามไปเรื่อยนะครับเราก็คงจะมีแนวคิดที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับยาโนไทยปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมหาวงศ์ครับ3เล่มมหาวงศ์นี้ศรีลังกาเอาไปเป็นประวัติของตัวเองไปแล้วแต่ที่เราศึกษามาลังกาทวีปคือดินแดนที่อยู่ทางใต้ของประเทศไทยตั้งแต่นครศรีธรรมราชไปจนถึงมาลายูซึ่งสมัยโบราณเรียกว่ามาลายะชนบทอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็วิจัยเอกสารครับเมื่อวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วจากเอกสารโบราณศิลาจารึกครับหลายแห่งเช่นจารึกวัดศรีชุมเนี่ยก็มีความสำคัญพงศาวดารกรุงเก่าของกรุงศรีอยุธยาตำนานและนอกจากนี้เราก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีอายุสูงเกิน90ปีหรือใครก็แล้วแต่ครับที่ยังไม่ถูกครอบงำด้วยแนวคิดที่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาเกิดในอินเดียหรือเนปาลก็แล้วแต่นะครับนี่เราก็ไปสัมภาษณ์ซึ่งในขณะนี้ต้องกราบเรียนว่าเรายังอยู่ในระยะที่1ครับเวลา20กว่าปีมาแล้วมันมีข้อมูลเข้ามาตลอดเวลาเลยครับอย่างเช่นเมื่อก่อนที่จะมาอัดรายการนี้ก็มีคนเข้ามาว่าทำนายฝัน16ประการของพระราชาปฐีประเสริฐเนี่ยมันมาสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของประเทศไทยผมก็เลยบอกว่าอาจเป็นไปได้ที่มันจะแสดงว่าพระราชาปฐีประเสริฐฝัน16ข้อเนี่ยและพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธธรรมนายเนี่ยน่าจะอยู่ในเมืองไทยซึ่งมันมีส่วนตรงอย่างมากเลยครับ16ข้อท่านอาจจะได้อ่านแล้วล่ะเพราะตอนนี้ในขณะนี้ตามรายก็แพร่กระจายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับวันหลังเราจะนำมาเสนอให้ท่านเห็นตอนหลังนะครับระยะที่2ครับซึ่งเป็นระยะภาคสนามจริงๆเราก็ทำควบคู่กันไปนะบางทีเราก็เดินอย่างผมเองก็ไปเดินไปดินแดนที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมีตำบลโบราณชื่อตำบลสาวัตถีไม่เรียกว่าสาวัตถีนะฮะท่านสุนทรผู้ท่านก็ใช้คำว่าสาวัตถีก็ไม่เป็นไรครับเสียงชาวบ้านเสียงที่เพี้ยนแล้วก็ลากเข้าให้ถูกต้องตามหลักภาษาบาลีหรือตามเขียนก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วพวกเราไปดูที่ตำบลสาวัตถีแล้วก็มันก็มีวัดเก่าแก่หลายแห่งแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเรายังไม่สามารถทำได้ก็คือการขุดให้ลึกลงไปนะครับเพราะจะต้องใช้เงินทองมหาศาล
แล้วการจะไปขอทุนจากยูเนสโกหรือจากใครก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีหลักฐานจากการวิจัยเอกสารที่ชัดเจนนะครับเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ทางวช.สภาวิจัยก็ให้เราเสนอโครงการวิจัยพวกเราก็คุยน่าจะเสนอแต่ก็คุยสู่ว่าถ้าเปิดหลักฐานการวิจัยเอกสารมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยสงสัยท่านคงจะอย่าให้ทุนยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยผมจะเล่าให้ฟังตอนหลังทีมงานทีมที่3ของผมเนี่ยท่านก็หลังจากศึกษาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะเรียกว่าท่านใจร้อนก็ได้ท่านก็ทำหนังสือถึงพระมหาเถรสมาคมถึงนายกรัฐมนตรีว่ามีส.ส.ท่านหนึ่งครับขึ้นไปตั้งกระทู้ในรัฐสภากระผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับบอกว่าเนี่ยมีการมีนักวิชาการศึกษาว่าพระเจ้าไม่ได้เกิดในอินเดียเนี่ยรัฐบาลน่าจะให้ความสำคัญในการมาศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ท่านก็ตั้งเป็นกระทู้ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นรัฐสภาก็ส่งไปยังสำนักนายรัฐมนตรีพระท่านท่านอาจารย์วิษณุเครืองามก็ส่งไปยังมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมโดยสำนักพุทธศาสนาก็ตอบครับตอบจดหมายฉบับนี้แล้วลงในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2547สาระสำคัญสรุปว่าอย่างนี้ตามที่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งมาพยายามจะชี้ชวนชักชวนว่าพระเจ้าไม่ได้เกิดในอินเดียแต่เกิดในเมืองไทยนั้นพึงระวังว่าคนจะต้องตกนรกหมกไหม้ในการไปตู่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สรุปว่ามี 3-4 ข้อผมเอาประเด็นสำคัญคนไทยโบราณมักจะสร้างความสำคัญให้แก่ตัวเองโดยการมาบอกว่าพระพุทธเจ้ามาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็สร้างพระธาตุสร้างกูสร้างอะไรขึ้นคำถามที่พวกเราถามก็คือเอ๊ะพระมหาเถรสมาคมสรุปอย่างนี้ได้ไงประหนึ่งไปดูหมิ่นดูแคลนบรรพบุรุษของคนไทยของเรานี่กราบเรียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่บันทึกตรงนี้ถ้าเผื่อท่านการเราจะขึ้น Facebook ให้ท่านอ่านถ้าเผื่อท่านต้องการนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาปี2547เดือนพฤศจิกายนครับอย่างนั้นแล้วแต่ครับการไปศึกษาภาคสนามเนี่ยการจะไปขอทุนนี่ก็จะต้องพยายามหาหลักฐานทางด้านเอกสารวิจัยทางเอกสารที่ชัดเจนแต่เป็นระยะซึ่งตอนนี้เราก็เชื่อว่าเราคุยกันในทีมก็แล้วนะครับถ้า100ปีถ้า100ปีอนาคตคนไทยหรือชาวพุทธมาเปลี่ยนความรู้สึกความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นแขกมาเป็นความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นชาวสุวรรณภูมิคือไทยลาวเขมรพม่าหมอนี่ก็คุ้มแล้วอาจารย์ยงก็ตายนอนตาหลับแล้วไอ้ส่วนอาจารย์จะกลับมาเกิดนี่ตั้งใจไม่อยากจะกลับมาเกิดก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับพยายามสร้างพลังบุญเพื่อจะให้มีพลังบุญมากพอลอยเลื่อนให้พ้นจากแรงดึงดูดของโลกิยภพเนี่ยกำลังทำอยู่ในยุคที่สองนี้คงต้องใช้เวลานานครับถามว่าอาจารย์ยงไปอินเดียแล้วยังไปแล้วครับพุทธกยาก็ไปมาแล้วแต่สิ่งที่ยืนยันได้เลยว่าถ้าปกติแล้วคนปฏิบัติธรรมเวลาไปที่ไหนซึ่งมีธรรมรังสีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่จะสัมผัสได้ประกาศเรียนอาจารย์ยงไปได้อาจารย์ไม่ได้สัมผัสอาจารย์ไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนะครับก็พูดเท่านี้ละนะครับแต่อาจารย์ยงไม่ได้บอกนะครับว่าอะไรเป็นยังไงเพียงแต่เอาข้อเท็จจริงมาบอกว่าเช่นฝรั่งคนไหนที่ค้นพบพุทธคยาแล้วท่านเขียนว่าอย่างไรซึ่งทำให้เรามาเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าชมพูทวีปนี้ไม่ใช่อินเดียแน่นอนเพราะข้อเขียนของด็อกเตอร์คนนั้นคือด็อกเตอร์ฟรานซิสบุคคนันซึ่งเป็นคนค้นพบพุทธคยาแบบนี้เป็นต้นนะครับและสุดท้ายที่3เราก็จะมาระบุนะที่ตั้งเมืองสำคัญนะเป็นการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งระบุเมืองต่างๆจากเอกสารโบราณแล้วก็ผลการศึกษาค้นคว้าที่เราได้จากการวิจัยครั้งที่1และครั้งที่2
นะครับในขณะนี้ต้องกราบเรียนท่านผู้ชมว่าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธบุตรภูมิของเรานี้ยังดำเนินต่อไปแต่เราก็ถือโอกาสนำเอาผลการศึกษาค้นคว้าเท่าที่ได้นะครับเช่นเมืองต่างๆเนี่ยเมืองไหนควรจะเป็นอะไรเพราะเหตุใดนะครับหรือ2สถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานรวมทั้งสถานที่เผยแผ่ปฐมเทศนาอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งในรายการที่1นี้เรากะจะไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะกราบเรียนว่าตอนนี้เรามีข้อสรุปครับแล้วข้อสรุปนี้ก็พูดให้ฟังไม่ใช่พูดให้เชื่อคือเรามีหลักฐานยืนยันครับว่าพระองค์ทรงประสูติที่พระธาตุศรีสมรักณอุทยานดงรังชายแดนเมืองกบิลพัสดุ์กับเทวทหะซึ่งอดีตการที่ตรงนี้คือเมืองสีพีของพระเจ้าสนชัยกับพระนางผุสดีและเป็นที่เกิดของพระเวสสันดรแล้วก็เป็นที่เดียวกันครับกับเจ้าชายสีธาตุอีสานเรียกท่านว่าสีธาตุหรือเจ้าชายสิทธัตถะประสูติครับที่ตรงนี้นะส่วนเรื่องพระเวสสันดรเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าล้านปีไปแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าทำไมจะต้องมาเกิดในที่เดียวกันทำไมจึงเรียกสีสมรักผมตั้งคำถามถามท่านผู้ชมว่าระหว่างเจ้าหญิงสิริมหามายากับเจ้าชายสุทโธทนะเนี่ยใครไปสู่ขอใครครับข้อกอเจ้าหญิงสิริมหามายาไปสู่ขอเจ้าชายสุทโธทนะข้อขอเจ้าชายสุทโธทนะไปสู่ขอนางสิริมหามายาคำถามแรกเนี่ยถ้าท่านตอบอย่างตรงไปตรงมาปั๊บมันจะเป็นการเฉลยว่าแท้ที่จริงแล้วนางสิริมหามายากับเจ้าชายสุทโธทนะเกิดขึ้นในดินแดนของไทยหรือของอินเดียเอาคำถามที่2ครับก่อนจบรายการที่1นี้นะครับหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งมีคุณูปการมากที่ทำให้ท่านสามารถนำพระพุทธศาสนาจากดินแดนตะวันออกและทิศเหนือของดินแดนชมพูทวีปไปอยู่ทางทิศตะวันตกของอ่าวไทยคือปุณณเถระหลวงพ่อพระปุณณเถระนี้เป็นคนที่กราบทูลพระเจ้าทับไททองแล้วก็เป็นทูลเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาที่เมืองสุนาปรันตะที่ถือเป็นเมืองคนดุในสมัยก่อนนะครับก็คือเพชรบุรีปัจจุบันนี่คือเหตุผลอันหนึ่งนะครับหลวงพ่อปุณณเถระเมื่อท่านปรินิพพาน6เดือนก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานครับในพระพุทธวสาที่44จะเข้า45เนี่ยยังเรียกว่า45ก็ได้ถ้าเกิดนับ6เดือน6เดือนนะครับถามว่าญาติโยมทำอะไรกับศพของท่านกับหลวงพ่อปุณณเถระ1ข้อก่อนะครับเผาแล้วก็เอาร่างโยนลงคงคาเพื่อล้างบาปก็แน่นอนเพราะว่าญาติโยมท่านจะเป็นพราหมณ์จริงไหมแล้วเราก็เชื่อว่าพราหมณ์ไม่อยู่ในอินเดียซึ่งจากการศึกษาวิจัยของพวกเราศาสนาพราหมณ์เกิดในบ้านเราต้นกำเนิดศาสนาเกิดที่คำชะโนดของอีสานแล้วค่อยว่ากันตอนหลังข้อ2หลังจากเผาศพแล้วสรีระของท่านแล้วญาติโยมท่านเก็บอัฐิของท่านเก็บศพของท่านโทษทีกระดูกท่านจะสร้างเจดีย์นำไปที่วัดและที่บ้านบางส่วนข้อกอเผาแล้วก็โยนลงน้ำเพื่อล้างบาปข้อขอเผาสร้างเจดีย์เก็บกระดูกไว้ที่วัดที่บ้านข้อไหนครับท่านตอบกอหรือขอแล้วแต่มันจะเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้ท่านตัดสินได้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระปุณณเถระเกิดในดินแดนที่เป็นอินเดียหรือประเทศไทยครับวันนี้เราจะจบรายการที่1ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถือว่ารายการแรกนี้มาพูดถึงเรื่องต้นเหตุแห่งความสงสัยว่าทำไมทีมงานของเราจึงเริ่มมีการศึกษาวิจัยว่าถิ่นเกิดหรือแดนเกิดของพระพุทธศาสนาเถรวาทนะครับเราไม่พูดถึงมหายาน
พระมหายานเกิดในอินเดียเมื่อพ.ศ.624สาเหตุจากใดเราก็จะพูดกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามและรับฟังสวัสดีครับ